สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้รื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้าเรเดียนนะเรเดียน 3.5 นะใครที่เคยติดตามนันหนวดเคยรีวิวเรเดียน 3.0 ไปแล้วนะตัวนี้นะครับตามคำขอจาก FC หลายๆคนนะครับเรเดียน 3.5 มาแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับณพลนะครับหรือว่าณพลจากค่ายพลลัวนั่นแหละนะครับส่งเจ้าเรเดียน 3.5 มาให้นันหนวดได้รีวิวโดยตรงเลยนะอ่ะรายละเอียดบนแพ็กเกจเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับก็นี่เป็นแพ็กเกจน่าจะเป็นแพ็กเกจหลักๆที่ทางค่ายเลือกใช้แล้วแหละนะครับก็พลัวแบบนี้เลยนะครับลักษณะเหมือนอาร์ตนะเหมือนกันสีแล้วมันกระจายอะไรแบบนี้นะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับใครที่อยากจะติดต่อขอซื้อหรือว่าร้านค้านะครับที่อยากจะติดต่อซื้อเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ YouTube แล้วก็เบอร์โทรนะครับ061นะครับ791-4226อันนี้เป็นเบอร์ณพลเลยนะเออนะเบอร์ณพลเลยนะเอาด้านหลังนะครับแพ็กเกจนะครับก็จะบอกว่าเป็นโลโก้นะของค่ายพลลัวนะครับประเภทสินค้าแล้วก็ตัวเนี้ยอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในค่ายของ BPO นะครับนะอยู่ในค่ายของ BPO นะครับสำหรับเหยื่อปลอมจากค่ายพลลัวเนี่ยอยู่ในค่าย BPO ด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้า Radiant 3.5 กันนะครับตัวนี้นะครับขนาดก็บอกไว้แล้วนะครับ 3.5 นะอันนี้คือขนาดสเปคกระดาษหรือว่าสเปคที่คุยกันนะครับ 3.5 น้ำหนัก8กรัมนะครับเบ็ดเบอร์1นะครับเบอร์1นะย้ำน้ำเบอร์1ธรรมดานะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของชื่อก่อนนะครับชื่อเรเดียนเนี่ยกับจินตนาการของณพลเนี่ยณพลจินตนาการว่าให้ไอ้เจ้าเรเดียนเนี่ยไอ้เจ้ากบยางตัวเนี้ยนะครับหรือว่ารุ่นเนี่ยมันออกมาเป็นในแนวของแรดนะครับเป็นสัตว์ชนิดนึงนะครับชื่อว่าแรดนะไม่ได้ว่าไปด่าใคร จินตนาการว่าเป็นแรดนะครับแต่คำว่าเรเดียนเนี่ยไม่ใช่แปลว่าแรดนะเรเดียนเนี่ยนันหนวดก็ได้คุยกับณพลนะครับสอบถามมาว่ามีจินตนาการอย่างไรถึงได้ตั้งชื่อว่าเรเดียนนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ซับซ้อนมากมายนะครับณพลบอกว่านะครับชื่อเรเดียนเนี่ยนะครับนาโอต USA เป็นคนตั้งให้นะครับก็ให้จำง่ายแล้วพูดง่ายติดหูด้วยประมาณนั้นนะครับวิธีการตั้งชื่อในแนวของสินค้าที่เราจะต้องทำตลาดก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเรเดียนก็นะเรียกง่ายๆ2พยางค์นะครับหน้าตานะครับก็เป็นกบยางหนังกลับนะครับที่มีการแกะโมนได้นันหนวดก็มองว่ามันฉีกออกจากความเป็นเดิมๆของมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ของแนวของกบยางนะครับก็หน้าตาเดิมๆที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับมันก็จะเป็นแนวลายไทยบ้างนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเยอะๆมีอะไรแบบนี้นะครับก็ในแนวซ้ำๆเดิมๆที่ทำกันออกมานะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยนะเราลองสังเกตดีๆนะครับมันจะมีในเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตนะครับมาเกี่ยวข้องมีเขาโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะมองเป็นแนวมอนสเตอร์ที่ไม่ได้มีความเป็นไทยเลยนะไม่ได้มีความเป็นไทยมาผสมผสานเลยนะครับฉะนั้นนันหนวดถึงมองว่ามันฉีกแนวของการออกแบบแล้วนะเริ่มแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวรุ่นของมันนะประมาณนั้นนะแล้วก็ค่อนข้างจะชอบนะสำหรับดีไซน์หรือว่าการแกะโมนที่แปลกและฉีกแนวบ้างอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ว่าการแกะโมนเนี่ยมีทั้งตัวนะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับดูเรื่องของการลงสีดีนะครับเลเยอร์ของโมนนะครับแล้วก็ความตั้งใจของทางค่ายที่เขาลงสีมาเห็นไหมมันจะมีเลเยอร์ของคีบข้างนะครับที่เป็นสีด้านในและก็เป็นขอบเลเยอร์ด้านนอกเห็นไหมครับนี่เขาตั้งใจลงมาแบบนี้เลยนะเพื่อให้มันคือต้องบอกก่อนว่าตั้งใจตั้งแต่แกะโมนแล้วนะครับให้มันออกมาเป็นแนวเป็นขอบเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วบริเวณตัวนี้ก็เป็นเหมือนเกล็ดนะครับนะก็คือการแกะโมนแบบนี้นะครับก็อย่าปล่อยให้มันล้นเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าปล่อยให้มันว่างเปล่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า
มันเป็นจุดบอดของตัวสินค้านะครับอันนี้ก็คือแกะมาทั้งตัวนะครับมีเขาเห็นไหมมีเขานี่มีนอนะครับมีนอหลายจุดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทดสอบทางกายภาพเนี่ยการสว่าเนี่ยต้องรับไปเลย5หนวดนะครับทำได้อย่างดีนะครับแล้วก็เหมือนการสว่าเขาเนี่ยมีทั้งด้านหน้าด้านบนด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็การยุบตัวนะครับเนี่ยการยุบตัวนะครับองศาเบ็ดก็เปิดโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูด้านในเพราะเหมือนแบบเนื้อของ เขาเรียกว่าอะไรเนื้อของตะกั่วด้านในมันอาจจะค่อนข้างหนาหน่อยนะครับทำให้เนี่ยหนวดบีบไปสุดแล้วนะบีบไปสุดโดนตะกั่วแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าองศาเบ็ดมันเปิดแต่จริงๆก็ใช้ได้แหละนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับจับไปอย่างเงี้ยยังไงก็โดนตาเบ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็จุดที่ซ่อนเกสรเบ็ดนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าออกแบบมาได้อย่างดีนะครับที่ใครที่ติดตามนันวดเนี่ยนันวดเคยมีคลิปออกไปคลิปนึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโมนให้ตอบโจทย์กับสรีระของตาเบ็ดนะครับอันนี้ก็คือ1ตัวนะครับไม่รู้หรอกว่าเขาจะดัดเบ็ดดัดอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อนำมาประกอบกันแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้าไปอยู่ในจุดที่มันต้องอยู่ตลอดนะครับเวลามันถูกกัดหรือว่ามันมีการยุบตัวนะครับเนี่ยมันจะต้องกลับไปอยู่ในจุดที่มันสมควรจะอยู่ก็คือจุดซ่อนคมเบ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็การทดสอบทางกายภาพที่นันวดบอกว่าทำได้อย่างดีนะครับนะมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวโมนก่อนนะครับถือว่าชอบนะครับตัวนี้นันวดก็ถือว่าชอบเลยนะครับมีการนำรูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับเหลี่ยมมุมอะไรต่างๆมาผสมกับความเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นมอนสเตอร์นั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้า Radeon 3.5 เนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆนะก็คือถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้มาเนี่ยก็จำได้ว่าเป็น Radeon นั่นแหละนะครับ Radeon 3.5 นะครับคือมันไม่ออกแนวแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะนะมันมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเขาที่เรียงอยู่บนสันหลังของมันหรืออะไรแบบนี้นะครับพื้นฐานนะครับการแกะมวลตัวนี้ก็น่าจะมาจากทรงหยดน้ำนี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยรูปทรงหยดน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกบยางเนี่ยก็ออกแบบจากทรงหยดน้ำก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของการประกอบชุดเบ็ดนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโดยรอบนะเดี๋ยวนันวดไปชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเคลมไว้8กรัมนะแต่ว่าน้ำหนักจริงไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นงาน mass product แล้วนะครับอาจจะมีค่าคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะ 6.8 กรัมนะครับ 6.8 กรัมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของงานประกอบงานอะไรต่างๆเป็นฝีมือคนนะครับการชุบการไล่น้ำหนักที่มันคลาดเคลื่อนแต่ตัวนี้ก็ถือว่าคลาดเคลื่อนไปพอสมควรนะ1กรัมเลยเนาะโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อดูห้องเครื่องด้านในกันนะครับว่ารายละเอียดด้านในเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า Radeon 3.5 นี่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องทำมาได้อย่างดีนะทำมาได้อย่างดีเลยนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้นะบอกได้เลยแค่การเคาะเนี่ยนันวดก็ว่ามันดังแล้วนะเวลาลงน้ำจริงมันน่าจะลั่นมากเลยล่ะนะครับเสียงนะครับเพราะว่าด้วยใบสปินที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางค่ายด้วยนะครับเขามีสโลแกนว่าอะไรใบหลิวแฉกไม่แดกได้ไงอะไรหรือเปล่านี่แหละนะของนพลก็นะมาดูที่ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยก็เป็นยางเนื้อยางพารานั่นแหละนะครับแต่ว่านันโนสงสัยเหมือนกันเนาะเวลาเขาชุบไปแล้วมันมีเกล็ดเงาวิ่งวิ่งนิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรวะหรือว่าเนื้อยางพารามันหรือว่าเขาต้องใส่อะไรไปเป็นพิเศษเอาวะไอ้วิ้งวิ้งแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอเห็นไหมตามขอบตาตามอะไรเนี่ยเนี่ยตามเกล็ดด้านหลังเนี่ยมีวิ้ง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 ด้วยนะเอาเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของบอดี้กันนะครับRadeon 3.5 นะครับบอดี้มันก็จะอยู่โดยประมาณนะตัวประมาณ 3.4 3.5 นี่แหละนะครับแถบๆนี้นะครับก็เขาน่าจะใช้ขนาดของเขาเรียกขนาดของหลังจากที่เราชุบแล้วนะครับมาเป็นขนาดที่ลงสเปคในแพ็กเกจนั่นเองนะครับบางเจ้าก็จะใช้ขนาดของตัวโมนนะครับบางเจ้าก็จะใช้ขนาดของหลังจากที่ชุบแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าขนาดหลังจากที่ชุบแล้วแน่นอนว่ามันก็จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันผ่าน กรรมวิธีการผลิตด้วยมือคนละนะครับโอเคมาดูเรื่องความกว้างนะครับความกว้างตัวนี้นะครับบอดี้นะครับความกว้างบอดี้อยู่ที่ 1.9 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงตัวนี้ก็มันก็ต้องจิกไปที่ด้านบนแหละเนาะบนเขาของมันนะบนเขาด้านหลังของมันนะโดยประมาณนะ 1.9 เซนติเมตรนะโดยประมาณด้านหลังก็จะออกแบบมาคล้ายๆแบบทรงกลมเลยนะครับ
ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับคือใช้สรีระของตัวเบ็ดนะเป็นหลักในการออกแบบเพื่อที่จะลบจุดด้อยในเรื่องของการกันสวัสดนะครับก็คือให้มันการสวัสดได้ดีขึ้นทั้งด้านบนด้านข้างนะครับมีเขาช่วยนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่แกะสลักมาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการสวัสดด้วยนะครับด้านหน้านะครับมีจุดกันปักฉีกชัดเจนนะครับแต่ถามว่าหนาไหมมันก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามีก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการประกอบชุดเบ็ดด้วยนะครับเวลาเป็นจุดเจาะปากนะครับมันก็จะเป็นจุดที่ชัดเจนในการเจาะปากให้ทางทีมงานผู้ผลิตเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะก็ถือว่าองค์ประกอบครบถ้วนนะสำหรับเจ้า Radiant 3.5 ตัวนี้นะนี่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับนี่นะห้องเครื่องนะครับเขาบอกว่านะด้านหน้าเดี๋ยวนะด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์4นะครับด้านหน้าลูกหมุนเบอร์4นะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์1นะครับของ SNS เดี๋ยวนั้นหนวดหยิบเทียบให้ดูนะครับเพราะว่ายังไงแล้วก็ต้องให้มันชัดเจนนี่เบอร์1 SNS นะครับขนาดเท่ากันนะครับนี่นะเบ็ดเบอร์1 SNS นะครับชุดเครื่องในนะครับก็จะเป็นลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็พันด้วยตะกั่วฟิวอีกครั้งหนึ่งนะครับลวดสแตนเลสก็พับมาด้านใต้นี่นะครับเดี๋ยวนั้นหนวดลือให้ดูนะแล้วก็ชุดท้ายนะครับก็เป็นลูกหมุนเบอร์6นะแล้วก็สปิดลิงนะครับเส้นกลมอีก1ครั้งแล้วก็ต่อด้วยใบหลิวนะครับใบหลิวรอบนี้ให้มาเป็นใบหลิวคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากนะครับ PN นะครับคนนั่นเองนะก็เป็นสัญลักษณ์ชื่อย่อทางค่ายด้วยนะครับแล้วก็ใบหลิวเท่ด้วยนะครับเป็นใบหลิวแฉกไม่แดกได้ไงนะครับการเคาะของมันเนี่ยลั่นมากเลยนะครับนี่แค่การเคาะแบบตัวเปล่านะเวลาลงน้ำเนี่ยมันจะตีน้ำน่าจะดังมากๆนะน่าจะดังมากๆน่าจะเรียกปลาที่แบบชอบแอคชั่นได้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็นะครับณพลก็มีผลงานให้ชมกันเยอะด้วยนะใน YouTube มีผลงานให้ชมกันเยอะด้วยเอ้าเดี๋ยวณหนวดจะมารื้อข้างในให้ดูกันนิดนึงนะครับมี FC ท่านนึงติดต่อมาหาณหนวดนะครับบอกว่าณหนวดช่วยวัดตะกั่วให้หน่อยครับสำหรับการรื้อแต่ละครั้งเอาได้เลยนะครับไม่ยากอยู่แล้วนะครับแบบเนี้ยผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมาเนี่ยณหนวดสามารถรื้อให้ชมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของทางร้าน King Fisher สนับสนุนมาแบบนี้ณหนวดไม่สามารถรื้อได้นะเพราะว่าเขาต้องเอากลับไปขายด้วยนะครับเห็นไหมครับลวดนะครับวัดขนาดลวดลวดชุดท้ายก่อนนะครับลวดชุดท้ายเนี่ยความหนานะครับอยู่ที่นะครับ0.7 มิลลิเมตรนะครับโดยประมาณนะครับ 0.7 มิลลิเมตรนะครับลวดเส้นนี้นะไอ้ลวดชุดท้ายเนี่ยนะครับ 0.7 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตะกั่วฟิวนะครับเดี๋ยวนะหนวดงัดออกมาวัดให้ดูนะครับตะกั่วฟิวนะครับขนาดนะครับไดมิเตอร์นะครับโดยประมาณ1มิลลิเมตรนะครับนะขนาดโดยประมาณ1มิลลิเมตรนี่นะครับอันนี้เป็นตะกั่วฟิวนะครับตามคำขอที่ FC ขอมานะครับอันนี้ก็เป็นชุดห้องเครื่องชุดห้องเครื่องนี่นะหนวดให้5หนวดได้เลยนะครับถือว่าองค์ประกอบครบถ้วนนะครับถือว่าดีเลยแหละนะครับองค์ประกอบอย่างดีเลยนะครับด้านหน้าลูกหมุนใหญ่ด้านท้ายมีใบสปินคู่แล้วก็นะมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายด้วยเกี่ยวกับเรื่องของนะชุดห้องเครื่องชุดนี้นะครับชัดเจนมากนะแล้วก็การออกแบบนะครับณพลก็บอกว่าออกแบบเองนะครับก็นะจินตนาการตามที่ตัวเองต้องการนั่นแหละนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะลองบอกณหนวดนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเจ้า Radiant 3.5 นะครับจากค่ายพลลัวนะครับก็ณหนวดเองยังไม่เคยใช้นะต้องบอกตรงยังไม่เคยใช้เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทดสอบทางกายภาพนะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็การรื้อให้ชมว่ารายละเอียดข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เนี่ยเห็นกันแล้วนะครับว่านะไอ้เจ้า Radiant 3.5 เนี่ยเครื่องในเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้งานนะครับจริงๆแล้วเหยื่อทุกตัวนะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกหมายหรอกนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับแต่ละพื้นที่นะครับว่าลักษณะหมายเป็นอย่างไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับตีลุยสวะได้นะอันนี้นะหนวดวิเคราะห์จากการที่
ได้จับได้รื้ออุปกรณ์ต่างๆออกมาดูนะครับแล้วก็องค์ประกอบในการประกอบเข้ากับชุดเบ็ดเข้ากับตัวบอดี้นะครับก็สามารถฟันธงว่าตัวนี้ตีลุยสวัสดได้เลยแล้วก็ใบหลิวลั่นมากเลยนะครับต้องบอกตรงๆว่าใบหลิวลั่นมากถ้าใครกลัวว่าดังเกินไปก็ถอดใบเคาะออกซะแล้วก็ใช้ใบแฉกอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคนะก็ตีน้ำสร้างฟองได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยด้วยตัวปลายของมันเนี่ยมันจะมีตรงปลายที่แฉกออกมานะครับมันเป็นตัวที่สามารถสร้างฟองได้นั่นเองนะครับอ่ะนะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเจ้าเรเดียน 3.5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับรื้อโดยละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบอดี้ไม่ต้องไปผ่าหรอกนะครับมันก็คือยางพาราปกตินี่แหละนะครับเพียงแต่ความสวยงามอยู่ที่การออกแบบของทางค่ายนะครับแต่ละค่ายนะครับจะออกแบบตัวโมนมาลักษณะแบบไหนนะครับชุบออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เรื่องของการลงสีด้วยนะครับต่อให้โมนสวยแค่ไหนถ้าเลือกที่จะทำสีเดียวมันก็อาจจะความสวยอาจจะน้อยลงไปนะครับแต่ถ้าเลือกที่จะลงสีตามจุดต่างๆแบบเจ้าเรเดียนแบบนี้ก็จะทำให้ตัวโปรดักต์เนี่ยดูมีคุณค่าแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะนันหนวดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับวัยรุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับช่วงนี้เจ็บมือนิดหน่อยนะตกปลาช่อนเยอะไปหน่อยวะโอเคแล้วพบกันหน่อยคลิปหน้านะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวนันหนวดมาตอบให้นะครับบ๊ายบายปุ๊ด